ครับกลับมาช่วงที่2ไอ้2เราพูดเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ไปเยี่ยมนนท์ได้มั้ยไปเยี่ยมกองทัพอีกแล้วนี่ผมแปลกใจมากทำไมแกไปบ่อยนะเออแกไปบ่อยแกอะไรแกเป็นอะไรอ่ะคุณยิ่งลักษณ์แกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแกก็ต้องไปเยี่ยมกองทัพอ้าวแล้วทำไมแกไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นู่นเหตุการณ์วุ่นวายทุกวันนู่นแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรับผิดชอบเรื่องพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะแล้วทำไมไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแต่อยู่แถวกระทรวงกลาโหมทำไมอ่ะคุณยิ่งลักษณ์เออไปกี่รอบแล้ววันก่อนก็ไปทีนึงแล้ววันนี้ก็ไปอีกคือแกไปโชว์แต่งตัวอวดทหารหรือเปล่าวะหรือแกชอบทหารแต่ว่าทหารแข็งแรงนะแต่ว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์ตัวของชาติแข็งแรงแต่ว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับก็ทำให้มีบุคคลคนนึงเนี่ยต้องถูกตำรวจคิ้วไปครับก็คือผู้กองปูเข็มเพราะว่าร้อยเอกทรงกรดชื่นชูกลิ่นนะครับอดีตนายทหารสังกัดกองทัพบกหรือกองปูเข็มหรือผู้กองปูเข็มนำมวลชนเดินมาชุมนุมบริเวณด้านหน้ากองทัพบกเพื่อปิดกั้นไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไม่ให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมกองทัพบกอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยผู้กองปูเข็มได้ใช้โซ่มัดแขนทั้งสองข้างของตัวเองติดกับประตูรั้วทางเข้ากองทัพบกด้านถนนราชดำเนินและมีมวลชนบางส่วนมาร่วมด้วยครับซึ่งในเวลาต่อมาพันตำรวจโทประชาเนียมสุภาพรองผู้กำกับการจราจรสน.นางเลิ้งนำกำลังตำรวจปราบจราจรเข้าดูแลสถานการณ์และเจรจาต่อรองประมาณ20นาทีเพื่อให้ผู้กองปูเข็มและมวลชนเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวแต่ไม่เป็นผลจึงประสานให้ทหารตัดโซ่และผลักดันให้ตำรวจควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีที่สน.นางเลิ้งต่อไปทั้งนี้ในช่วงชุลมุนมีผู้ชุมนุมเป็นหญิงวัยกลางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและเป็นลมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวขึ้นรถตำรวจเพื่อปฐมพยาบาลคือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันเป็นเรื่องของผู้กองปูเข็มจะไปต้อนรับรัฐมนตรีปูเน่าแค่นั้นเองคือปูต่อปูก็จะไปเจอกันนะปูเข็มระหว่างปูเข็มปูเน่าเพิ่นไปผูกโซ่ติดกับประตูไม่ให้เข้าๆก็เลยต้องโดนหิ้วครับคือผมก็ชอบแต่ผู้กองปูเข็มผมเจอตัวแกใหญ่มากวันนั้นผมเจอที่เวทีปราบความจริงแกไปโอ้ตัวใหญ่เลยแหละบึกเลยเนี่ยเป็นนายทหารสมเป็นนายทหารจริงนะนี่ไม่ใช่ทหารกระจอกกระจอกไม่ทหารเล่นๆนะนี่ทหารจริงก้อนผู้กองผู้เข็มนี่ไปผมว่าเป็นการแสดงออกเป็นการแสดงออกในทางการเมืองคือเขาก็ขัดขวางแล้วก็คือถ้าพวกเราไปขัดขวางรัฐมนตรีปูก็เนี่ยปูปัดผงกะหรี่เนี่ยนะมันก็อาจจะว่าเราได้ว่าเราเนี่ยอะไรนะรัฐมนตรีปูปัดผงกะหรี่คุณไม่เรียกเขาอย่างนั้นนะเอาก็มันอาหารชนิดหนึ่งทำไมมันผิดอะไรผมไม่เกี่ยวนะคุณไม่เกี่ยวคุณจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวผมเนี่ยทำไมปูปัดผงกะหรี่มันผิดอะไรตอนนั้นก็สมบูรณ์โภชนาก็ปิดไปแล้วดิปูปัดผงกะหรี่อร่อยจะตายแล้วปลาแรดได้มั้ยปลาแรดปลาแรดก็นู่นที่เที่ยวปลาแรดตัวปลาแรดตอนนั้นหัวคุณเร็วจริงนะหัวไวดิผมแหมหัวคิดเด็กคนมันใช่หัวคิดไม่ใช่หัวไว้แขวนหูอย่างเดียวนะครับก็ผู้กองปูเข็มแกก็ไปก็แสดงออกครับแล้วรัฐมนตรีปูมันปูอะไรรัฐพัดปูนี่มันฉายาแกเยอะเนี่ยคุณปูเนี่ยแกก็จะเข้ากระทรวงกลาโหมแล้วแต่งชุดโอ้ยผมเหนื่อยหน่ายกับรัฐมนตรีนี่มากเลยนะคือ2อย่างนะคือถ้าแกอยู่ในประเทศเนี่ยแกก็ไม่ไปสภาแกก็ไปเปิดอีเวนต์ต่างๆไปเยี่ยมกระทรวงไปเยี่ยมอันเนี้ยฐานกรมกองต่างๆถ้าพออยู่ว่างเราจะเปิดสภา มีอภิปรายมีการความวุ่นวายในสภาแกก็จะไปเมืองนอกแล้วไปเมืองนอกแกจะทัวร์เมืองนอกเลยบริษัทไหนรับจัดทัวร์ให้แกเนี่ยผมจะไปดูกันหน่อยคือเมื่อวานเนี่ยผมฟังที่รัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกเนี่ยไปมา45ประเทศใช่มั้ย43ประเทศ45ครั้ง43ประเทศ45ครั้งใช้เงินประมาณ370ล้านใช่มั้ยฮะใช่เราก็บอกว่าไปอะไรบ่อยขนาดนี้คือคุณอยู่ในประเทศกับนอกประเทศเนี่ยแทบเวลาเท่าๆกันนายสุรพงษ์ก็ลุกขึ้นตอบว่าผมไม่ได้จิ้มแผนที่มั่วๆผมเลือกจากประเทศที่มีศักยภาพทางการค้าการลงทุนมีการเติบโตทาง GDP ไม่ต่ำกว่าประเทศไทยผมหาไปดูเที่ยวล่าสุดมันไปแทนซาเนียอูกันดาโมซัมบิกผมไปดูรถรัดแล้วผมอยากรู้ว่าเอาจริงๆนะไอ้3ประเทศนี้ได้อะไรมาสักบาทไหมขายอะไรได้เหรอลงทุนอะไรบ้างก็จะไปเอาแรดแล้วจะไปเอาอะไรนะลิงกิงคองอ่ะกิงคองอ่ะกอริลล่ากอริลล่าจะไปเอาลิงกอริลล่ามาเป็นรัฐมนตรีแทนในจตุพรเนี่ยหรือมาเป็นเพื่อนจตุพรก็ไม่รู้น้ำหน้าคล้ายกันอาจจะเป็นเพื่อนจตุพรก็ได้นะแต่นั่นคือผลสำเร็จนะคือตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะไปคัดสรรนะครับดูว่าจะเอากอริลล่า
แบบไหนเนี่ยมาประเทศไทยต้องจำเป็นต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะถ้าเลือกคนเดียวไม่ได้ต้องมีคณะทำงานมันเลือกว่าจะเอากอริลลาแบบประเภทขนเยอะหรือขนน้อยประเภทกอริลลาภูเขาหรือประเภทพื้นราบโอ้โหเชี่ยวชาญรอบคอบจริงคือก็อาจจะให้สปีชีส์เดียวกับกอริลลาที่มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยไงมันมีเยอะไงมันจะได้เป็นพวกเดียวกันไงแปลว่าคุณยิ่งรักชอบแฮร์รี่มังกี้แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ไม่ได้กลุ่มเดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ผมแค่ไม่รู้เรื่องดีกว่าครับครับครับก็เอาไปเรื่องไหนต่อคุณสิโชคไปไม่ถูกนะผมโม้คิดบุกไม่ผมคิดบุกอะไรก็คุณกอริลลาแล้วคุณพูดไปอีกก็เดี๋ยวจะโดนคุณยิ่งรักว่าหรอกนะครับก็กลับไปเรื่องของตำรวจนะครับเมื่อสักครู่เราก็เห็นตำรวจนะครับหิ้วผู้กองปูเข็มเนี่ยไปโรงพักเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาตำรวจอีกคนหนึ่งครับคำรณวิทย์ทูบกระจ่าง นะครับปิ๊กแจ๊ดเหรอปิ๊กแจ๊ดปรากฏว่าก็มีคนไปถามถึงเรื่องว่ากรณีคำรณวิทย์ไปถึงไหนแล้วนะครับปรากฏว่านายรักเกชาแช่แท้ฉายรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือไปยังพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.เพื่อขอให้ตรวจสอบและชี้แจงกรณีปิ๊กแจ๊ดนะครับผบ.ชน.เดินทางไปพบทักษิณที่ฮ่องกงเพราะเรื่องดังกล่าวมันครบกำหนดระยะเวลา30วันแล้วครบตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแต่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้รับการชี้แจงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดนะครับครับทั้งนี้ก็พิจารณาแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาสตช.มีภารกิจเร่งด่วนหลายเรื่องรวมทั้งต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของกลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเข้าใจว่ายังไม่เวลาที่จะชี้แจงดังนั้นครับผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ครับก็ยืดหยุ่นพร้อมที่จะให้สตช.เนี่ยเลื่อนการชี้แจงออกไปอีก1สัปดาห์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่ได้มีการชี้มูลว่าบิ๊กแจ๊ดมีความผิดหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบตามคำร้องของผู้ร้องเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงอาศัยอำนาจตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2552มาตรา38ส่งเรื่องไปให้สตช.ในฐานะผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ.2553มันจะยุ่งอะไรนักหนาจนไม่มีเวลาชี้แจงกับผู้ตรวจการนะคือแม้จะมีม็อบอะไรมากมายม็อบก็ผมเห็นปิ๊กแจ๊ดไม่ทำอะไรจะเดินเตะท่าอยู่แถวหน้าบังเกอร์แค่นั้นเองก็ชี้แจงไปดิคุณจะซื้อเวลาทำไมอ่ะอู้ยทำไมยื้อไปทำไมก็ชี้แจงไปก็จบเขาไม่แจงอยู่แล้วคุณเพราะว่าซื้อเวลาไปเพราะว่าแต่เรื่องนี้เลยครับเรื่องที่นายสุรพงศ์ออกพาสปอร์ตให้ทักษิณก็ยังไม่ชี้แจงอันเนี้ยผู้ตรวจการเขาถามมา3รอบ4รอบถามกระทรวงต่างประเทศ2รอบกระทรวงประเทศไม่ตอบไม่ตอบปั๊บเขาถามสำนักนายกให้นายกตอบถามไป2รอบนายกก็ไม่ตอบถามไปอีกรอบนายกบอกให้คุณพงเทพไปชี้แจงถามไปอีกรอบคุณพงเทพบอกขอเลื่อนเวลาถามไปอีกรอบถึงวันนี้ปีกว่าแล้วไม่ตอบแล้วมันไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยเลยไม่ยอมรับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระแบบนี้เนี่ยแล้วบ้านเมืองจะไปยังไงเนี่ยก็นี่เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าที่เขาจะปฏิรูปการเมืองนะคุณคอยดูนะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยตกงานตกงานแน่นอนพอมีสารรัฐธรรมนูญมันประกาศออกแถลงการไม่รับอำนาจศาลและวันข้างหน้ามันไม่รับอำนาจสักอย่างหนึ่งศาลตัดสินยุติธรรมศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะศาลรัฐธรรมนูญไม่รับไปรับแต่ศาลพระภูมิอย่างเดียวก็จบเลยอย่างนี้บ้านเมืองแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเวลาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยด่าศาลรัฐธรรมนูญด่าผู้ตรวจการแผ่นดินแต่เวลาจะเล่นงานพวกเราเนี่ยใช้พวกใช้ศาลนะไปยื่นคำร้องไปยื่นซองสีขาวสีน้ำตาลให้ตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินร้องฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เราก็ยอมรับกระบวนการที่ตรวจสอบครับแต่เวลาพวกคุณเวลาเขาตรวจสอบไปแล้วว่ามันขัดหลักจริยธรรมประมวลกฎหมายซึ่งเขาไม่ได้คิดเองมันมีระบุอยู่ในประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของข้าราชการของข้าราชการทางการเมืองแล้วคุณไม่ยอมรับแล้วมันจะอยู่กันยังไงในประเทศนี้หมายความว่าสังคมนี้คนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือคนที่เป็นฝ่ายอยู่ตรงข้ามกับท่านที่ท่านจะกดขี่ข่มเหงเขาแต่ถ้าท่านเป็นพวกมีอำนาจใครที่อยู่ข้างเดียวกับพรรคเพื่อไทยไม่ต้องสนกฎหมายเลยอยากทำอะไรก็ทำแล้วถ้ากฎหมายตัดสินอะไรด่ากฎหมายเอาคือมันเอาแต่ได้มันแต่ได้ไงคือวันศาลตัดสินนะว่ามันผิดมันบอกว่าสองมาตรฐานพอวันมันจะฟ้องเราคุณดูดิพอบ้าเพียงตัดสินนิดเดียวนะตักสินเซ็นใบมอบล่วงหน้ามาอยู่ที่ไอ้พวกทนายบ้าบอคอแต่ไอ้ทนายถุงขนม2ล้านน่ะมาแล้วแล้วก็รีบยื่นทันทีวันนี้หมิ่นประมาทพลาดเพียงปั๊บพรุ่งนี้เช้าไปฟ้องแล้วเขาเลยถามว่าแล้วมึงเซ็นตอนไหนคุณตักสินมึงเซ็นตอนไหนมึงจะเร่ร่อนพเนจรไปจรจับอยู่เป็นสัมภเวสีอยู่เนี่ยมันเซ็นตอนไหนไปมอบอำนาจอ่ะแล้วตำรวจก็บ้าจี้
แล้วตำรวจทำไมไม่ถามเขาบ้างว่าเนี่ยเขามีประมาทเมื่อวานแล้วคุณมาฟ้องวันนี้แล้วนี่คุณไปมอบอำนาจคุณทักษิณเซ็นเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นจริงเป็นจังหน่อยแต่ผมว่าประเทศไทยมันก็แปลกนะคุณเทพไทยคุณวิจารณ์หน่อยนะผมไม่ใช่นักกฎหมายคือคนเราเนี่ยถูกศาลตัดสินจำคุกแล้วหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วยังสามารถไล่ฟ้องคนที่อยู่ในประเทศได้แปลกดีนะคือมันไม่ได้มันหน้าศาลไม่แล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ตำรวจตำรวจมีหน้าที่ต้องจับตำรวจไม่จับด้วยแล้วคำสั่งมาจับคนอื่นแทนมันไม่จับเลยแหละวันนี้ผมอยากจะอภิปรายมากเลยกระทรวงการต่างประเทศมันผ่านไปแล้วจะอภิปรายว่าคุณกองงบไปเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยคุณไปทำอะไรบ้างแล้วเมื่อวานทักษิณหรือยังแล้วเมื่อวานทำไมไม่อภิปรายก็เห็นคุณจอนนท์อภิปรายไปแล้วอ่ะเขาเห็นผมอภิปรายดีมากดีมากคราวนี้ถ้าผมไปอภิปรายดีกว่าไปลบล้างความดีของเขาผมก็เลยไม่จำเป็นก็ต้องแบ่งบทบาทกันบ้างไงคนเรา3คนมันจะได้เด่นหมดได้ไงครับก็เรื่องตำรวจนครบาลก็กลับมาเรื่องตำรวจปทครับปทไม่ใช่ปัญญาอ่อนในประเทศไทยนะครับแต่ย่อมาจากผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปทไอ้ตำรวจจับลายเนี่ยครับผมคือปอทเนี่ยคุณไม่ก็เข้าใจนะเพราะว่ากองตำรวจที่จะจับลายเนี่ยคนรู้จักหน่วยนี้หน่วยนี้จำได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็เริ่มที่จะถอยเหมือนกันเพราะถูกกระแสกดดันในโซเชียลมีเดียมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนยืนยันว่าโซเชียลมีเดียนี่มีผลจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องกดดันเข้าไปครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงผ่านโปรแกรมคุยไลน์โดยยืนยันว่าจะขอข้อมูลไปทางผู้ให้บริการเฉพาะบุคคลแล้วครับครับที่ใช้โปรแกรม LINE เพื่อกระทำความผิดอาญาที่ทั่วประเทศหรือสังคมโดยรวมเท่านั้นทางนี้หากเป็นระหว่างความผิดระหว่างบุคคลเพียงไม่กี่คนก็ไม่มีความจำเป็นต้องขอโดยยืนยันว่าจะไม่ทำการดักฟังหรือตรวจสอบการใช้งานของทุกๆคนอย่างที่หลายฝ่ายกังวลอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดโดยหากมีผู้เสียหายหรือมีผู้ที่แจ้งเบาะแสปตท.ก็จะดำเนินการตามกระบวนการทันทีอย่างนี้ก็เสร็จมันอีกครับคุณนิโยกคือมันบอกว่ามันจะตรวจสอบเป็นรายบุคคลเราสามคนเราสามคนเรียบร้อยแล้วอภิสิทธิ์สุเทพชวนนนท์สิริโชคเทพไทยหมอวรงคือก็ในพวกเรานี่แหละเป็นรายบุคคลเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยก็เล่นงานพวกเราแต่ว่าตาสีตาสามันจะเป็นแต่ว่าท่านสุเทพไม่ได้ใช้ไลน์ใช่ไหมครับใช่ไหมใช้ผมเองก็ใช้อยู่นะแต่ว่าใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้มากไม่ได้ใช้บ่อยไม่บ่อยมีโปรแกรมอยู่แต่ไม่รู้ใช้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็เลยมีการ์ตูนของชัยราชวัฒน์ครับเกี่ยวกับปอทอครับครับโปรดชี้ตัวผู้ต้องหาบ่อนทำลายความมั่นคงครับนี่เริ่มไปเลยรัฐบาลปรากฏว่าคนนี้ครับบรรดาสติ๊กเกอร์ของ LINE ชี้เลยว่าตำรวจนี่แหละครับบั่นทอนความมั่นคงคือต้องอธิบายนี่ให้พอดีพ่อแก่แม่เฒ่าอาจจะไม่ทราบนะครับไอ้ตัวการ์ตูนที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่ใน LINE. ในการสื่อสารที่เรียกว่า LINE เนี่ยนะครับเวลาพูดกันเรายิ้มเราหัวเราะเราไม่ต้องพิมพ์คำว่าหัวเราะเราก็ส่งรูปการ์ตูนที่มันหัวเราะเราเสียใจเราก็ส่งรูปการ์ตูนที่มันทำหน้าร้องไห้ก็จะเข้าใจกันเด็กวัยรุ่นคนทั่วไปเขาก็เล่นกันตอนนี้แล้วอันนี้แหละครับไอ้แบบนี้ที่กับตำรวจบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง คือผมว่าจริงๆนะผมอยากเชิญ FBI ของเมืองนอกมาดูงาน DSI ในประเทศไทยคือผมว่า FBI ของเขาก็คงไม่คาดไม่ถึงว่า FBI ของประเทศไทยของเราเนี่ยคือไล่จับเรื่องคนโพสต์รูปใน Facebook ไล่จับไอ้ลายการ์ตูนลายครับคือผมงงมากว่าประเทศไทยมันจะมีก่อการร้ายหรืออะไรคือขนาดในอเมริกาเนี่ยเขาป้องกันเรื่องการก่อการร้ายเขายังไม่ไปละเมิดสิทธิ์การเล่นลายในสหรัฐเลยครับอย่างนั้นแหละคุณโจคุณโชนนท์วันนี้คุณโจการ์ตูนชัยราชวัฒน์เอาแล้วผมกลัวจริงๆเลยพอคุณหยิบกระดาษนี้มาผมจะโจการ์ตูนของเพื่อนผมนี่ ผมชอบอ่ะผมก็ชอบชัยราชวัฒน์ผมก็ชอบแต่ว่าไอ้บัญชาคามินเนี่ยผมก็ชอบนั่นแหละเพื่อพี่เนี่ยแกเขียนดีมากนะวันนี้นะแกเขียนถึงด้านชีววิทยานี่หลักเขาเรียกว่าใช้หลักวิชาการนะเขาเรียกว่าด้านชีววิทยาวิวัฒนาการวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีชีวิตด้านชีววิทยาซึ่งเป็นทฤษฎีของใครครับชาลส์ดาร์วินโอ้โหใช่ไหมรู้ทุกอย่างผมเนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญรู้มากกว่าคุณยิ่งลักษณ์และกันแหละผมบอกคุณจะลาดกว่าถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยดีกว่าคุณยิ่งลักษณ์ร้อยเท่าผมเชื่อคุณเชื่อไหมเพราะฉะนั้นนี่ผมให้คุณไปเป็นนายกอบจนครศรีธรรมราชก่อนไหมไม่ได้น้องชายผมน้องชายผมเป็นธนามาโนดทันทีเลยมันต้องโฆษณาทันทีเลยแล้วคุณบอกเปิดช่องเขาเปิดช่องเสียบเลยอ่ะผมถ้าเป็นวัวชนมันประเภทเอาคุณเล่นการ์ตูนจะหมดเวลาแล้วครับก็การ์ตูนแหละเพื่อพี่ครับคือพูดถึงเขียนถึงวิวัฒนาการของปูว่าปูเนี่ยมันมาจากปูขาเกปู8ขาเนี่ยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมันหลุดมาก็เหลือ4ขาครับพอ4ขาแล้วก็มันมีอะไรเค้าเรียกมีนอขึ้นมาออกหางเห็นมั้ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อย
จนมาถึงเป็นอะไรผมไม่รู้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจากปูมาเป็นแรดวิวัฒนาการปูมาเป็นแรดคือ นี่นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษานนนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาจะต้องศึกษาต่อไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ นะครับว่าปูนี่จะมีวิวัฒนาการไปเป็นแรด ก็การ์ตูนนะคุณจะไปคิดอะไรมากอ่ะแต่คุณบัญชาคามินเนี่ยนะแกวาดการ์ตูนสุดยอดจริงนะกูก็ชอบแกผมว่าแกเป็นหนึ่งมือหนึ่งของโลกได้นะวาดแล้วแกวาดทุกวันนะคุณแป๊บเดียวบางทีแกวาดวาดคนจีนเห็นไหมวันก่อนที่มาหาเจ๊แดงอ่ะที่เป็นมาดามกงอ่ะมีลายแม้แต่ลายเสื้อแกยังเป็นลายมังกรลงรายละเอียดหมดลงรายละเอียดแกเก่งมากอ่ะถือจริงแล้วแกครีเอทีฟดีมากนะเรื่องแบบมุกเรื่องอะไรเนี่ยแล้วแกนี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่การ์ตูนลายเส้นนะเป็นการ์ตูนที่มีรายละเอียดนะใช่อย่างของคุณใจรัชวัฒน์เนี่ยเป็นการ์ตูนลายเส้นอันนี้รายละเอียดอาจจะเร็วอาจจะเร็วเขียนเร็วนะอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับนี่ผมว่าจะเอาการ์ตูนของอุด้ามาโชว์บ้างวันหลังนะอุด้าคุณจักมั้ยใครคุณจุรินจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยเป็นการ์ตูนนิดนะเป็นอุด้านะนี่ผมก็จะเขียนการ์ตูนเหมือนกันนะผมจะออกมาคุณไม่ต้องคุณขำพออยู่แล้วคุณวาดการ์ตูนวาดการ์ตูนผมว่าถ้าผมเขียนการ์ตูนมันจะขำกว่านี้เยอะอ้าวครับหมดเวลาแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเฉลยเพลงเดี๋ยวกับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปพบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เวทีผ่าความจริงนะครับแล้วก็ซอยอ่อนนุช39เขตสวนหลวงเริ่ม 4:30 นนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปยกช่อฟ้าที่วัดปักปลาอำเภอท่าศาลาอำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนเที่ยงไปทานอาหารหรือไปพบกับกลุ่มแม่บ้านที่อำเภอช้างกลางที่บ้านสจมุกสจมุกคือสจอะไรอ่ะมุกดาวันเรื่องศรีนินครับเพลงใจเพลงใจประสานใจของวง18กรัตนะครับครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเอ้ยกลับพบใหม่วันจันทร์นะครับขอให้กำลังใจทุกท่านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในการร่วมกันต่อสู้ทวงความเป็นธรรมให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทยครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ Just my